ผมหลังจากคาไซทีมครับตอนนี้อยู่ที่งาน Japan Mobility Show 2023นะครับและเราอยู่ในบูธนิสสันวันนี้นิสสันเขามีรถต้นแบบมาโชว์3คันนะครับหนึ่งในนั้นคือต้นแบบที่เขาว่ากันว่าเป็นเจเนอเรชันใหม่ของ GTR น่าสนใจนะครับสำหรับต้นแบบในที่มาเปิดตัวในงานวันนี้แต่วันนี้เรามาญี่ปุ่นทั้งทีครับเราเลยอยากจะพามาดูรถสวยแต่ไม่ได้มาขายคันข้างหลังนี้ตอนแรกอาจจะไม่ขายแต่ก็มีกระแสว่ากำลังจะมาแต่ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่เดี๋ยวว่ากันครับ Nissan X-Trail นั่นเองแต่นี่คือ X-Trail Generation ใหม่นะครับตัวนี้เนี่ยคันที่เราพามาดูวันนี้เนี่ยเป็นรุ่นฉลอง90ปีของ Nissan นะครับวันนี้เราพามาดูรายละเอียดของ X-Trail ว่าเป็นอย่างไรและนี่คือครั้งแรกที่ผมจะได้จับรถคันนี้จริงจังมาดูกระจังหน้าเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นทรง V shape ที่สวยนะแล้วผมก็รู้สึกว่ายังชอบดีไซน์ทรงนี้อยู่นะครับณตอนนี้เนี่ยที่อเมริกาเขาเปิดตัว X-Trail Minor Change ซึ่งที่นู่นเขาขายใช้ชื่อว่า Rogue นะครับไฟหน้าเป็นแบบแยกส่วนนะครับ Daylight ก็อยู่ท่อนบนนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวก็อยู่ท่อนบนอยู่ในโคมเดียวกันแต่ว่าไฟหน้าเนี่ยจะอยู่ด้านล่างเฮ้ยอันนี้สวยไฟตัดหมอกคันนี้ดูด้วยสายตาไม่มีนะก็เหมือนกับว่าตำแหน่งมันก็พอดีและความสว่างของ LED ก็ถือว่าน่าจะสว่างพอที่จะไม่จำเป็นต้องใส่ไฟตัดหมอกนะครับด้านหน้ามีเซ็นเซอร์4จุดนะครับส่วนล้อคันนี้นะครับ18นิ้วใส่ยาง 255/60 R18 นะครับก็อันนี้เป็นรุ่นพิเศษเขาก็เลยใส่ล้อดำนะครับเส้นสายด้านข้างถือว่าโปร่งอยู่นะมีความคล้ายๆกับรถ SUV ที่เป็นแนวแบบลุยดุดันหน่อยๆนะครับพอมาดูด้านท้ายด้านท้ายสวยมากแล้วก็ Badge E-Power อันนี้เราคุ้นเคยอยู่แล้วแต่นี่ E-Force ครับเป็นเทคโนโลยีการกระจายแรงนะครับในโดยปกติแล้วเนี่ยในตัว E-Power เนี่ยถ้าอยู่ใน Kicks มันจะเป็นขับเคลื่อนล้อหน้าแต่พอมาอยู่ใน X-Trail หรือแม้กระทั่ง Nissan Ariya เขาจะเป็นระบบที่จะช่วยจัดการในเรื่องของกระจายแรงทั้ง2ล้อและ4ล้อนะครับก็อันนี้เป็นเทคโนโลยีที่ Nissan เขาพัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับเปิดฝาท้ายนึกว่าอยู่ตรงนี้ไม่ใช่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับแต่เราก็หาตั้งนานเสียงคุ้นเคยเพราะว่า X-Trail ในรุ่นที่ตกรุ่นไปในบ้านเราเนี่ยเขามีฝาท้ายไฟฟ้ามาให้นะครับอ่ะเราเปิดดูแผนปั๊บโอ้แสดงว่าน่าจะมีซ่อนอีกอ๋อนี่มันกลางได้เลยนี่อ๋อมีซับวูเฟอร์ของ Bose แน่ๆเลยมีซับวูเฟอร์นะครับโอเคก็ประมาณนี้จึ๊บอ่ะนี่คือในส่วนของภายนอกนะครับนี่เรามาอยู่ภายในห้องโดยสารของ Nissan X-Trail E-Power กันบ้างนะครับอ่ะปุ่มสตาร์ทอยู่กลางคอนโซลเดี๋ยวเรามาดูการต้อนรับนะครับของคันนี้เป็นยังไงจะเอ้ยอะไรเนี่ยไอ้เราก็อุตส่าห์รอดูแบบว่าจังหวะสวยๆอะไรอย่างนี้อ่ะลองดูอีกรอบดิกดปุ๊บขึ้นมาแบบดื้อๆเลยเฮ้ยแต่หน้าตาใหม่อ่ะสวยนะครับจอมาตรวัดเราเรียกว่าใหม่กันติดปากเลยมาตรวัดของรถตัวนี้เป็นกราฟิก 100% นะครับก็ดูดีเลยนะการดูข้อมูลโหลื่นมากลื่นมากอันนี้ดูในเรื่องของตัวระบบเซฟตี้อันนี้คือมีเดียนะครับทิศเข็มทิศนะครับดูในเรื่องของการกระจายแรงนะครับการทำงานของระบบ e-power นะครับอัตราการวิ่งทริปต่างๆนี่ดูได้สวยนะแล้วก็พวงมาลัยคันนี้เป็น3ก้านทรงตุดตัดนะครับแล้วก็มีตัวนี้น่าจะเป็นในเรื่องของตัว safety shield นะครับ intelligent safety shield อ่ะลองดูพวงมาลัยหน่อยยืดเข้ายืดออกได้โอ้น้ำตาจะไหลนะครับแล้วก็ cruise control คันนี้มีมาให้นะครับแต่เป็น adaptive cruise control นะส่วนจอกลางคันนี้โหกว้างชัดแจ๋วแล้วก็ touch screen นี่ใช้คำว่าลื่นติดมือแต่ชอบตะกี้อ่ะมันจะมี movement แบบชึบอย่างนี้ปึ๊บเนี่ยมันมีความแบบว่ายื่นและลื่นไหลมากโอ้โหอันนี้คือหน้าโฮมดูแผนที่หุบทางออกนะครับนี่
มีมีเดียต่างๆตัวจอก็เป็นทัชสกรีนแล้วก็ยังสามารถควบคุมนะครับอันนี้เป็นฮาร์ดคีย์ยังมีอยู่นะนี่ฮาร์ดคีย์ยังมีอยู่แล้วก็ดูกล้องรอบคันได้นะครับในส่วนตัวแอร์นะครับเป็น2โซนนะครับปรับอุณหภูมิได้นะครับตามที่คุณต้องการนะครับแล้วก็ตรงข้างล่างจะมี USB Type A นะครับ Type A นี่ Type A นะครับ USB Type A 1ช่องแล้วก็ Type C 1ช่องก็ยังคงให้2สายอยู่นะครับไม่ได้แบบว่าตัด Type C ไปซะทั้งหมดนะครับแล้วก็มีตรงนี้น่าจะเป็นตัววางมือถือนะครับไว้เวลาแบบขับรถอะไรพวกนี้ก็เราสามารถวางได้เลยก็จะประวางประมาณนี้นะครับนี่วางได้เลยตัวคันเกียร์ก็คือดีไซน์เนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าต้นทางก็มาจากอาริยาเนี่ยแหละครับแต่ว่าในบ้านเราเนี่ย Nissan Kicks เขาเอามาใช้ก่อนดีไซน์สวยนะครับแล้วก็นี่มีปุ่ม e-pedal นะครับก็คือเวลาจะใช้เบรกเนี่ยคุณไม่ต้องไปแตะแป้นเบรกละคุณแค่เลี้ยงคันเร่งนะครับถอนคันเร่งรถจะชะลอให้นะครับแล้วก็มีโหมด EV นี่เสริมมาให้ตัว Xtail เนี่ยมีเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮแล้วก็ Xtail เนี่ยเขาจะมีโหมดการขับขี่นะครับนี่ให้ดูเลยเป็นรีโมทนะอันนี้คือโหมดปกติเดี๋ยวเราลองดูซิถ้าเราบิดนะครับอ๋อมันจะขึ้นบนหน้าจอนะครับเป็น Eco อันนี้ออโต้นะครับแล้วก็มี Sport นะครับSnow นะครับแล้วก็สุดท้าย Off-road ก็จะปรับการทำงานก็เป็นเอกลักษณ์ที่ Xtail ยังคงมีอยู่นะไอตัว Switch โหมดการขับขี่นะครับซึ่งมีตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยมาปัจจุบันก็ยังมีอยู่แล้วก็ปุ่มตรงกลางเป็นตัว Hill Descent Control นะครับก็คือช่วยลงเขานั่นเองนะในส่วนอันนี้แผงคอนโซลด้านหน้านะทีนี้มาดูแผงบังแดดโอ้ยมีไฟด้วยนะครับกระจกมองหลังเป็นออโต้นะครับกล่องเก็บแว่นในญี่ปุ่นเขาจะมีตัวเทเลเมติกติดตั้งมาให้อยู่แล้วนะครับก็จะมีปุ่ม SOS อยู่ส่วนอันนี้ก็โอ้ยมีไฟแต่งหน้าให้โดยส่วนตัวเนี่ยพอมาลองนั่งเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคนะสบายอยู่นะแล้วก็เบาะเนี่ยปรับไฟฟ้านะครับแถมยังมีดันหลังให้ด้วยว้าดีเว้ยแต่พวงมาลัยเนี่ยผมจับคร่าวๆเนี่ยรู้สึกว่าเบาๆอยู่นะเออเบาๆอยู่นี่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนแถวหลังกันนี่มาดูแถวหลังกันนะครับก็คันนี้เนี่ยที่มาดูเนี่ยน่าจะยังไม่ใช่ตัวท็อปมันเลยไม่มีตัวพาโนรามิกซันรูฟมาให้นะครับแต่ที่แน่ๆไฟเก๋งด้านหลังยังเป็นสีส้มนะครับแล้วก็พื้นที่ด้านหลังเนี่ยโหเฮ้ยเบาะเอนได้นะแต่ว่าอันนี้น่าจะแบบอ่ะเอนได้ละอันนี้คือเอนหมดนะแล้วก็มีตรงที่พักแขนก็พอดีตัวนะครับทีนี้ในส่วนของพื้นที่วางขาก็ใช้คำว่ากว้างอยู่นะกว้างอยู่นะครับพื้นที่หัวล่ะนี่พื้นที่หัวได้ประมาณหนึ่งโอ้ถือว่าสูงอยู่นะเหลือเลยเอาจริงเหลือเลยคนสูงกว่าผมนี่นั่งได้สบายนะครับในด้านอุปกรณ์นะครับด้านหลังเนี่ยอันนี้ก็จะมีช่องแอร์หลังนะครับแล้วก็มี USB Type A กับ Type C นะครับมีมาให้ก็รถคันนี้มีอยู่4จุดนะครับมีระบบอุ่นเบาะนะครับก็ตามสไตล์ประเทศญี่ปุ่นคือมันอากาศหนาวนี่ก็จะหนาวสุดขั้วเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้มีที่พักแขนให้นะครับแต่ว่าที่พักแขนนั้นเนี่ยมันจะเป็นเบาะแถวเขาเรียกว่าเป็นเบาะตอนกลางได้นะครับที่พักแขนคือโอ้โหมีความเป็นกัปตันซีทเบาๆนะครับก็วางแก้วน้ำได้แล้วก็อันนี้น่าจะวางโทรศัพท์มือถือได้นะครับอ่ะลองดูสิผมจะวางวางได้เว้ยก็วางอย่างนี้แหละวางได้แต่ว่าก็จะงงๆนะที่พักแขนคันนี้คือต้องดึงสลักตึ๊กแล้วก็ต้องดึงพร้อมกันนะครับอ่ะผมต้องดึงสลักอย่างนี้ปุ๊บแล้วมันก็จะคลายก็สามารถวางแบบนี้ได้เลยนะครับมันสามารถพับได้นะเห็นว่าก็คือพับก็คือดึงสลักตรงไหล่ของเบาะนะครับแล้วก็มันก็จะพับให้เลยนี่ก็เรียบอยู่นะนี่อาจจะหาผ้าปิดอะไรนิดหน่อยนะครับน้องก้าวแห่งไทยไดเวอร์ชอบแน่นอนนะครับพับเบาะราบดูดาวที่สันเขื่อนนะครับ
ในส่วนขุมพลังนะครับของ Nissan X-Trail e-Power จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินขนาด 1.5 ลิตร VC Turbo รหัส KR15DDT 3สูบพละกำลังจะอยู่ที่144แรงม้าแรงบิด250นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ Single Speed Reduction ส่วนมอเตอร์คันนี้มี2มอเตอร์นะครับโดยเป็นมอเตอร์รหัส MM46 ด้านหน้าเนี่ยจะให้พละกำลังอยู่ที่204แรงม้าแรงบิด330นิวตันเมตรและด้านหลังเป็นมอเตอร์รหัส BM48 พละกำลังจะอยู่ที่136แรงม้าแรงบิด195นิวตันเมตรโดยรถคันนี้นะครับถูกสร้างบนพื้นฐาน CMF-C/D นะครับส่วนระบบขับเคลื่อน4ล้อจะเป็นแบบมอเตอร์ไฟฟ้าและก็มีระบบ Vehicle Motion Control ที่สามารถทำงานได้หลากหลายสภาพถนนผ่านสวิตช์ควบคุมนั่นเองครับเอาล่ะนี่คือเราพามาดูคันจริงของ Nissan X-Trail e-Power นะครับก็ต้องบอกว่านี่น่าจะเป็นรถที่มี potentialจะกลับมาตลาด SUV ในประเทศไทยนะครับเพราะว่าก็มีกระแสข่าวว่าตอนนี้ Nissan บรรจุ X-Trail กลับมาอยู่ในแผนการจำหน่ายแล้วนะครับแต่ว่าจะจริงเท็จแค่ไหนและจะมาขายเมื่อไหร่จะมาขายกี่โมงอันนี้ก็คงต้องรอกันต่อไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ในประเทศไทยในโรงงาน Nissan ที่บางนาตราดเนี่ยประเทศไทยเป็นฐานการผลิต Nissan Kicksแล้วก็ประกอบแบตเตอรี่ด้วยนะครับซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ผลิตและจำหน่ายในบ้านเรานะครับยังส่งออกอีกด้วยโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ย Nissan Kicks เขาก็นำเข้าจากประเทศไทยนะครับก็ถือว่าเป็นความภูมิใจแล้วก็เชื่อว่า potential ของ e-power นะครับที่มีใน Nissan Kicks อาจจะกระจายมาสู่ X-Trail ก็เป็นไปได้ก็คงต้องรอกันดูนะครับว่า X-Trail กลับมาในประเทศไทยรอบนี้จะมีอะไรที่เป็นไม้เด็ดและสู้กับ SUV ในตลาดได้บ้างก็ต้องรอดูกันต่อไปครับและนี่คือทั้งหมดของคาร์ไซด์ทีมคลิปครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคันต่อไปครับ